มาติดตามความคืบหน้าการล่าตัวแฮกเกอร์ที่ใช้นามว่านายเนียนะครับล่าสุดคือว่าตำรวจก็ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้นะครับเพราะว่าสาเหตุเนี่ยมีการปิดมือถือหนีเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวจิริเดชงามหรือสถานีประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังนะต้องบอกอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของตำรวจอยู่แล้วนะครับในการสืบสวนจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุก็ทำความผิดในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะว่ายังมีอะไรเยอะนะครับที่แนวทางการสืบสวนสามารถแกะรอยได้อยู่แล้วนะฮะผมคงไม่ขยายความนะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโทรศัพท์มือถือสัญญาณมือถืออะไรแบบนี้เพราะว่ามันก็จะเป็นความลับในเรื่องแนวทางการสืบสวนนะนี่พอมาบอกแบบจงแจ้งเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบในการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุต่อไปในอนาคตก็ได้นะแต่ทีนี้ก็มาขยายความประเด็นนี้หน่อยและการความคืบหน้านะว่าเป็นยังไงกันแน่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมอย่างไรนะหรือว่าคึกขนองเพื่อที่จะเข้าไปเจาะข้อมูลหรือเปล่าเป็นตามจริงที่มีการแถลงมาไหมว่าแฟนสาวของนายเนียเนี่ยเป็นพยาบาลสามารถเข้าไปในข้อมูลตรงนั้นได้นะฮะแต่ว่าล่าสุดนะครับเพื่อนๆครับว่าจ่าสิบโทเขมรัตนะสงวนสกุลแล้วกันนะครับที่ตำรวจได้มีการขออำนาจศาลออกหมายจับเนี่ยนะฮะในความผิดประบอบคอมพิวเตอร์แล้วก็จากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันรับราชการเป็นทหารบกชั้นประทวนยศ10เอกในจังหวัดนนทบุรีนั้นนะล่าสุดตรงนี้เนี่ยนะฮะคือผบ.ตร.เนี่ยก็สั่งการให้ตำรวจไซเบอร์เนี่ยทำหนังสือไปยังต้นสังกัดพร้อมกับมีการประสานนายทหารพระธรรมนูญนำตัวจ่าสิบโทเขมรัตน์เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนตำรวจไซเบอร์ภายใน7วันนะฮะหลังจากที่ถูกศาลออกหมายจับตำรวจก็ยังไม่สามารถควบคุมตัวได้นะมีรายงานว่าจ่าสิบโทเขมรัตน์เนี่ยได้มีการประสานผู้บังคับบัญชานะครับต้นสังกัดเพื่อที่จะเข้ามอบตัวกับตำรวจสอทในวันจันทร์ที่10เมษายนนี้2566นะฮะโดยการเข้ามอบตัวนั้นก็จะมีทหารพระธรรมนูญเข้ามาร่วมในการมอบตัวด้วยตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันแน่ชัดนะครับว่าจะเข้ามามอบตัวจริงหรือเปล่าหากว่าไม่มามอบตัวในวันจันทร์ก็จะติดวันหยุดสงกรานต์ยาวเลยอ้าวแล้วยังไงฮะการติดตามจับกุมจ่าสิบโทรายนี้ไม่ได้ใช้วิธียุ่งยากหรือว่าต้องไปใช้ขั้นตอนพิเศษนะฮะเพราะว่าตำรวจก็ทำงานกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วรู้ตัวกันตั้งแต่วันที่3เมษายนใช่ไหมเข้าไปคนห้องพักเนี่ยแล้วก็เจออะไรหม้อจิ้มจุ่มอะไรเขาแต่ว่าในขณะที่กำลังเข้าไปจับกลุ่มตัวพบว่าเป้าหมายนั้นไม่อยู่นิ่งฮะก็เลยทำให้การจับกลุ่มตัวนั้นเลื่อนออกไปรวมถึงนะครับในส่วนการจับกลุ่มตัวต้องฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงในการดำเนินการแล้วก็ยืนยันว่านะตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจและไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นอยู่ที่ใดแต่ว่าทุกขั้นตอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังไงครับรู้ก็ไปจับกลุ่มแล้วทำไมถึงไม่จับกลุ่มทั้งนี้นะในส่วนการแถลงข่าวนั้นนะฮะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DS นะนายชัยวุฒิเนี่ยนะบอกว่าที่ไม่สามารถจับจ่าสิบโทคนนี้ได้เนี่ยนะเนื่องจากว่ามีการปิดโทรศัพท์ทำให้ยากต่อการจับกลุ่มมันเป็นเทคนิคนะคือมันเป็นช่วงนึงเนี่ยที่มีการแถลงข่าวแล้วพูดถึงประเด็นนี้นะครับทีนี้เนี่ยจากการสอบถามแหล่งข่าวระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับยืนยันว่าแม้ว่าผู้ต้องหาจะปิดโทรศัพท์มือถือแต่ว่าตำรวจเนี่ยมีวิธีการในการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาแค่โทรศัพท์มือถือแต่ว่าในกรณีของจ่าสิบโทคนนี้เนี่ยมีรายละเอียดอื่นเกี่ยวข้องจึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรอฟังคำสั่งจากผู้บังคับบัญชารวมไปถึงกระทรวงดิจิทัลซึ่งรู้ข้อมูลทั้งหมดเป็นอย่างดีอ้าวยังไงครับถ้าเกิดว่ารู้รายละเอียดแล้วยังไงฮะทำไมรอกันไปรอกันมาครับก็ความผิดชัดเจนไม่ใช่เหรอฮะหรือว่ายังไงครับเออตรงนี้ต้องเอาให้ชัดนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยสังคมเขาตั้งข้อสงสัยกันว่ามันโยงใยกับเรื่องการเมืองไหมนะเพราะผู้ก่อเหตุเนี่ยก็มีการแถลงออกมาก็พูดถึงเรื่องการเมืองอยู่แล้วก็ประกาศว่ายุติในการขายข้อมูลว่าอย่างนั้นเพื่อนๆคิดเห็นยังไงล่ะครับแต่ว่าผมอยากให้แลกเปลี่ยนโดยสุภาพนะอย่าไป
ว่ากล่าวอะไรกันเลยแลกเปลี่ยนเป็นข้อมูลในเชิงบวกที่เอาไปเสริมข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่เผื่อว่าใครเนี่ยมีเบาะแสยังไงนะครับมึงบอกก่อนว่าช่องผมไม่อิงการเมืองนะแต่หากว่ามีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองน่าสนใจผมก็พยายามที่จะรายงานให้เพื่อนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะฮะเอาละก็ฝากกดติดตามกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะคอยรายงานให้ทราบกันว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วฝากติดตามรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS กฎหมายเลข3ด้วยรายการทางสังคมนะครับช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบนะหากว่าคุณมีความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคมก็ติดตามรายการนี้นะครับเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ